ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1an ของเราก็คือเขาให้หาค่า n เนาะเท่ากับ a 1ของเราคือ2 r ของเราก็คือ4หาร2เป็น2ยกกำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้น an ก็เท่ากับ2คูณ2กำลัง n คูณ2กำลังลบ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ2คูณ2กำลัง n ส่วน2ปั๊บปั๊บ an ก็เลยเท่ากับ2กำลัง n เพราะฉะนั้นค่า n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จนถึง512 512เท่ากับ 2n เพราะฉะนั้นเลข2ยกกำลังเท่าไหร่ถึงได้512 9เพราะฉะนั้น n เดียวก็เท่ากับ9ใช่ๆสูตรว่าไงก็4บางหารด้วย a 1 a 1 r n ลบ1 n ลบ1SN ไม่ค่ะไม่ใช่ลบ1นะคะ RN แล้วก็ลบ1ไม่ได้RN R กำลัง N ลบ1ลบ1ลบ1ส่วน R ลบ1 R ลบ1แปลว่าสุดท้ายคืออะไรเอาตัวไม่มีตัวอื่นเหรอไม่มี SN N ส่วน2เหรอ SN ตัวนี้เนาะ SN A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1A1 ก็คือ A1 ก็คือ16ใช่ไหมลูกคูณ R R ของเรารู้ยัง R ของเราก็คือ8 8 2 16ลบ2เนาะลบ2 1ส่วน2สิ1ส่วน21ส่วน16คูณ1ส่วน2ทั้งหมด1ส่วน2นะลำดับเลขาคณิตอนุกรมอนุกรมเลขาคณิตตัวนี้ก็คือ SN เอาใหม่เนาะเท่ากับ A1 R ยกกำลัง N ลบ1ส่วน R ลบ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่ตัวนี้เนาะก็22เนาะ A1 ของเราก็คือ16ใช่ไหม16คูณR ก็คือเศษ1ส่วน2 8 2 16เศษ1ส่วน2 n ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย1ส่วน2ลบ1ทีนี้ผลบวก8คดแรกหา a8 เนาะ s8 เนาะแสดงว่า n ของเราก็คือ8ใช่ไหมลูกแสดงว่าตัวนี้ก็คือ16คูณเศษ1ส่วน2ยกกำลัง8ลบ1ส่วนเศษ1ส่วน2ลบ1ตัวนี้ s8 นะคูณที่8เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะมาบวกลบกันได้ตัวส่วนก็ต้องเท่ากันใช่ไหมเอา2เข้ามาคูณ2เข้ามาคูณตัวนี้2ยกกำลัง8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่16คูณ2กำลัง8 2 2 4 2 8 2 0 2 3 12 6 14 128 128 256 256ส่วน2 5 6ลบ1ตัวนี้นะส่วนด้วย1ส่วน2ลบ2ส่วน2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ1ลบเศษ1ส่วน2เนาะตัวนี้ก็กลายเป็นลบเศษ1ส่วน2ตัวนี้256คูณ16ไอ้ฐาน16 256หาร16ได้เท่าไหร่16 1เป็น16 16 2ได้16ใช่ไหมตัวนี้ก็จะได้1ส่วน16อันนี้ก็ต้องทำตัวส่วนให้เป็น16เหมือนกันใช่ไหมลูกปึ๊บตัวนี้ก็จะได้เป็น1 16ส่วน16 16ลบ1ก็เป็นลบ15เนาะใช่ไหม1ลบ16ก็เป็นลบ15ส่วนด้วย16ส่วนด้วยตรงนี้ส่วนด้วย1ลบ2ก็เป็นลบ1ส่วน2ทีนี้ตัวนี้คือตัวเศษตัวนี้คือตัวส่วนพูดจะเปลี่ยนจากเครื่องไม้คูณตัวนี้ไปหารตัวนี้ให้เป็นหารเป็นคูณอันนี้ให้เป็นหาร15ส่วน16เปลี่ยนจากหารให้เป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบลบคูณลบเป็นบวก30ส่วน16 16 1เป็น16ได้มั้ยมีตัวตัดได้ไหมได้ได้2 8 16 2 15 15ส่วน18ใช่ไหมมีคำตอบไหม15ส่วน18 SNO มันอันนี้มันเยอะมันคูณไปเลยมันไม่ยอมหารให้เราเราก็มาหารดูว่าแต่หนูก็ไม่มีคำตอบ